โอ้โหดอกขาวขาวหอมหอมนี่ดอกของว่านงาช้างเขียวฮะจะบานยามค่ำคืนและก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยดอกเขาจะเป็นช่อแบบนี้เนี่ยช่อสีสวยแบบนี้ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้ยามค่ำคืนนาเล็กพามาชมดอกไม้ที่เป็นไม้มงคลของนาเล็กนะฮะก็คือว่านงาช้างเขียวนะก็เป็นลิ้นมังกรชนิดใบกลมนะที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆมันก็จะมีว่านงาช้างเขียวแล้วก็ว่านงาช้างลายนะแต่สำหรับลำยาวๆแบบนี้นะเขาเรียกว่าว่านงาช้างเขียวนะวันนี้เขาออกดอกกันโอ้โหเยอะมากๆเลยนะเนี่ยกลิ่นหอมฮะนะไม้ตระกูลนี้ก็จะออกดอกยามหน้าหนาวนะถือว่าเป็นช่วงที่หน้าแล้งว่างั้นเถอะหลังจากสิ้นฝนนะก็จะเริ่มออกดอกกันคือปกติลมหนาวพัดเนี่ยมันจะได้กลิ่นโชยมาแบบหอมมากๆนะแต่ช่วงนี้ลมนิ่งมากๆเลยจะหนาวก็ไม่หนาวร้อนนะลมก็ไม่มีโอ้โหเนี่ยเนี่ยดูดอกของเขามองเห็นอยู่ข้างในนะระยิบระยับเลยฮะนะเหมือนเพชรเลยเนี่ยคนที่ปลูกไม้มงคลนะเขาบอกว่าถ้าออกดอกแล้วจะมีโชคมีลาภนะก็ว่ากันไปนะเราเห็นดอกของเขาสวยๆนี่เราก็ถือว่ามีโชคมีลาภแล้วนะนี่ดอกสวยงามฮะเหมือนติ่งหูเพชรเลยนะเนี่ยสวยงามฮะโดยเฉพาะยามค่ำคืนนะทั้งสวยทั้งหอมเนี่ยนาเล็กก็ปลูกใส่ปลอกท่อนะก็เดิมก็ใส่กระถางนั่นแหละแล้วก็เอากระถางมาวางไว้ในปลอกท่อนะเอาไว้กลางแจ้งเลยกลางแดดให้เทวดาช่วยเลี้ยงปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ฮะให้เขาหาเองนะนะเลี้ยงแบบธรรมชาติฮะออกดอกให้ชมตลอดทุกปีฮะเนี่ยมีบางส่วนนะเนี่ยออกนอกกระถางเนี่ยออกมานอกกระถางโดนเขาตัดนะเครื่องตัดหญ้าเหวี่ยงโดนแต่ว่าดอกยังอยู่นะยังสวยงามอยู่เนี่ยครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บบรรยากาศยามเย็นๆหน้าหนาวพร้อมกับดอกไม้สวยๆที่ชื่อว่าว่านงาช้างเขียวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ